ขอบพระคุณสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนในทุกคนท่านร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทรงเกียรติท่านผู้ที่สมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดึงดึงความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ